สนุนโดย Nissan Almera ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการLally Art Show ค่ะกับนี่เลยช่วงของกฤษณะนี่จะตั้งชื่อช่วงให้เลยเห็นไหมช่วงของผมเลยเหรออุ้ยขอบคุณก็คุณต้องโผล่มาช่วงนี้อ่ะอ๋อพอเห็นหน้าผมก็รู้ว่าเราจะต้องมาเยี่ยมศิลปินถูกต้องครับผมศิลปินไปเยี่ยมศิลปินนี่เห็นนะขอบคุณครับโอ้ยเรียกผมศิลปินด้วยขอบคุณสักร้องเพลงอะไรด้วยอ๋อเนี่ยอะไรมาเล่นไม่เล่นอะไรหลายคนบอกเขาบอกว่าคุณเนี่ยหน้าเหมือนกับพระเอกมาเลยมาเลยฉันอยากหาเธอใช่เขาถามว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินคนนั้นหรือเปล่าผมบอกผมเกิดก่อนเขาประมาณ10ปีเท่านั้นเองแหมนี่ผู้หญิงอ้าววันนี้จะมาหาใครอ๋อวันนี้เราจะพามาหาน้องเนติพิเคราะห์ศิลปินวัยรุ่นวัยรุ่นสุดๆคนนี้ไปเอ็กซิบิชันมาเออใช่คุณไปเยี่ยมงานเขาเสียวมากอ่ะใช่รู้สึกคืองานเขาเสียวมากอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าการคือเรื่องราวของมันอ๋อถูกใจคุณเลยถูกใจฉันเป็นพยานไม่ใช่ไม่ใช่งานเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ทำงานขยันมากคุณก็ไปขยันเทศกาลเขามาใช่ใช่ใช่ผมไปงานพิธีเปิดมาและเทคนิคเขาน่าสนใจมากๆใช่อันนี้จนทำให้เรานะทนไม่ไหวจะต้องขอมาดูว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยเทคนิคเขาทำยังไงและที่สำคัญนะคะเขามีประวัติที่น่าสนใจมากเขาเป็นคนที่มีความขยันความมุ่งมั่นสูงเรียนมุ่งมั่นสูงมากนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนศิลปะทั้งหลายใช่ค่ะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพบเขาดีกว่าไหมครับผมค่ะตามเข้ามาค่ะใครเอานี่วันนี้นายใครตัวไว้ออกมาอ้าวพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวกลับด้วยคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะน้องบีนะคะเนติเนติพิเคราะห์เนติพิเคราะห์นะคะชายหนุ่มที่เราหูตามนะดั้งด้นมาถึงนครปฐมใช่ผ่านม.ศิลปากรอันนี้เราอยู่นครปฐมใช่ไหมฮะใช่โอเคครับเฮ้ยยังไงวะเนี่ยกลับกันดีกว่าว่าฉันงงแล้วฉันเจอศิลปินของฉันงงกว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่คิดว่าจะเชิญพี่เข้าไปนั่งไม่นั่งเลยเดี๋ยวไปนั่งข้างบนดีกว่าป่ะนะหน้าบ้านก่อนนะครับตรงตู้ปลาอันนี้ตู้ปลานี่ตู้ปลาเนี่ยก่อนอื่นนะคุณผู้ชมนะคะจะบอกว่านี่เลยนะหนุ่มคนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราบอกละเขาเป็นคนที่เราปลื้มใช่เราสองคนปลื้มมากใช่ครับและหลายหลายคนก็ปลื้มทั้งในตัวงานและทั้งบุคลิกของเขาหลายอย่างน่ารักทั้งคนน่ารักเขาเป็นเด็กน่ารักอ่ะครับผมโอ้โหยิ้มแป้นหยอดคำชมกันใหญ่แล้วยืนยิ้มก่อนอื่นต้องถามเลยน้องปีเป็นคนนครปฐมหรอไม่ใช่ครับพี่คือพี่เป็นคนนครปฐมเพราะว่าได้มาเรียนที่นครปฐมแต่ปกติก็เกิดที่น่านครับเป็นคนจังหวัดน่านพ่อเป็นคนน่านแม่เป็นคนน่านแล้วอยู่น่านไม่ใช่เป็นลูกครึ่งเกาหลีอ๋อไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่อย่างที่คนทุกคนเข้าใจเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนใครเหมือนใครครับฮงยองยิงพี่เกียวพี่เกียวอลงอลงกรณ์แกเป็นลูกจะน่านคนเดียวกันพี่เกียวเป็นคนเรียงสามเหมือนกันครับครับเป็นคนน่านใช่ใช่พี่เกียวมากไปคุณน่าแบบเขาอะจริงเหรออ๋อความใสใช่ไหมไม่ใช่ความเท่าใช่ไหมครับอ๋อโอเคเท่านี่แปลว่าแก่นะแล้วเป็นยังไงบ้านตอนนั้นในสมัยเรียนคุณพ่อคุณแม่เป็นศิลปินลึกๆเขาน่าจะเป็นศิลปินครับผมนั่งเลยนั่งเลยนั่งคุยกันไม่พิจารณาแล้วจริงคือทางบ้านเนี่ยไม่ได้เรียนศิลปะอะไรครับพ่อแม่ก็ไม่มีไม่ได้เรียนศิลปะอะไรคือพ่อเนี่ยเขาฝึกสอนที่
โรงเรียนเชียงกลางค่ะโรงเรียนที่แม่เรียนอยู่ อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียนที่นั่นเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์อ๋อนั่นอะไรประมาณนี้ของแม่ก่อนประมาณนี้อ้าวก็เลยปิ๊งปั๊งปั๊งกันคือคุณแม่เนี่ยเป็นสาวงามไงเป็นระเบียร์โรงเรียนสามสมัยซ้อนอะไรเงี้ยแล้วก็แต่แล้วก็เขาก็จีบก็คบหาดูใจกันก็เลยเป็นผมประมาณนั้นครับจริงๆผมเนี่ยเป็นลูกคนที่สองก็จะมีพี่ชายคนโตห่างกัน2ปีคนนึงแล้วก็ผมคนที่สองจริงๆแล้วแม่อยากได้ลูกสาวแต่ผมโผล่ออกมาบอกแม่ไม่เป็นไรสมัยนี้ก็ทำได้ก็รออีกคนนึงก็ได้ลูกสาวอีกคนเป็นน้องสาวก็ทั้งหมดมี3คน3คนแล้วตอนเด็กๆเป็นคนที่ชอบงานศิลปะวาดลงวาดรูปของเขาหรือเปล่าคะพี่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกตั้งแต่เด็กแล้วฮะว่าชอบขีดชอบเขียนผนังบ้านอะไรเงี้ยมีรอยปากการอยดินสอรอยอะไรนี่แล้วพ่อแม่ว่าอะไรเนี่ยว่าบ้างเขาไม่ได้ปล่อยให้แบบบ้านโลกทีทางบ้านนอกเนาะจะปล่อยเลยก็ใช่ที่แล้วก็คือก็ได้เขียนได้มาตั้งแต่เด็กที่จบบ้านนอกเรียนที่หน้าเนี่ยตั้งแต่จำความได้ก็คือบ้านเกิดที่บ้านนนชัยอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนศรีวิทยาวิทยาคารเป็นโรงเรียนในตำบลแล้วก็ได้ต่อที่โรงเรียนที่อำเภอเป็นมัธยมจริงๆแล้วก็ไม่ได้เติบโตในการเรียนศิลปะโดยตรงไม่มีอาชีวะไม่มีอะไรเงี้ยครับก็โรงเรียนมัธยมดีๆนี่แหละแล้วตอนที่ตัดสินใจเรียนศิลปะตอนไหนก็ตอนที่สอบเข้ามช.เป็นยังไงบ้างคะพอกลับมาคือจริงๆแล้วอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่อยู่โรงเรียนมัธยมเนี่ยอาจารย์ก็จะจับเราไปเขียนเราอิ่งไปคือมันจะมีกรมสามัญศึกษาเนี่ยจะมีแข่งขันวาดภาพประจำปีของเหมือนแข่งทักษะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทักษะวิชาการวิชาชีพอะไรเงี้ยคือของกรมสามัญศึกษาของกรมสามัญใช่ก็จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนทุกปีเลยไม่เขียนแบบก็เป็นดรออิ่งเขียนก็ชอบอยู่แล้วใช่ได้รางวัลลงไปนะโอ้ตลอดพี่ไม่อยากคุยไม่อยากคุยไม่เคยเท่าไหร่แต่ได้ตลอดได้ตลอดคือเป็นตัวแทนโรงเรียนแล้วก็เขาจะคัดเป็นระดับจังหวัดอีกแล้วก็จะติดระดับจังหวัดพอเข้าไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าสอบเข้านะมช.ที่มช.เลือกคณะอะไรจริงๆผมติดโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์เป็นโครงการช้างเผือกคือหมายถึงว่าคัดเด็กที่มีทักษะใช่ช้างที่เป็นสีเผือกจบข่าวไปกลับบ้านก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพิเศษแล้วมีความสามารถทางด้านอะไรใช่ตอนนั้นผมฟ้อนเจิงเข้าไปเฮ้ยเอาเหรอจริงเหรอเป็นนักฟ้อนเหรอไม่ได้เขียนรูปนะพี่เหรอนั่นแหละใช่คือความแจ๋วคือเอายังไงดีคือเราก็ยื่นพอร์ตไปเพื่อไปคัดแข่งในกลุ่มเด็กเหมือนต้องไปแสดงความสามารถพิเศษของเราใช่เขาก็จะคัดผู้ผ่านเข้ารอบที่1 25คนเพื่อไปสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์แล้วสอบการแสดงความสามารถพิเศษของเราด้วยพอเราฟ้อนเข้าไปเสร็จแล้วเป็นไงบ้างตอนนั้นคือตอนมัธยมอ่ะทำหมดเองพี่คือทุกอย่างกิจกรรมกองสะบัดชัยฟ้อนดาบฟ้อนเจิ้งโอ้โหนี่เป็นตัววัฒนธรรมเดินได้เลยเนี่ยวัฒนธรรมเฮ้ยแจ๋วแจ๋วได้คัดเข้ากับอะไรครับเขาเรียกอะไรนักเรียนพระราชทานอะไรเงี้ยของจังหวัดในยุคที่เรียนแล้วพอได้เข้าไปแล้วเป็นไงบ้างไปจับผู้การเขียนรูปจริงๆคือปีหนึ่งที่มช.พอจ่าที่จะต้องฟ้อนปุ๊บต้องจับผู้การเขียนรูปปุ๊บแล้วมีความมหัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นไงพี่ก็คือกระหนกตัวเดียวสามารถแตกเป็น2ตัว3ตัวเพิ่งรู้จักตอนนี้ปีหนึ่งกระหนก3ตัวปีหนึ่งที่มช.เข้าใจเข้าใจนึกออกไหมคือเราไม่เคยเขียนลายไทยมาก่อนใช่พอเจอจับผู้การปั๊บความมหัศจรรย์แห่งกนกเริ่มต้นนี่จาก1จาก2แล้วมาจาก3พึ่งรู้แต่ในช่วงหน้าเราจะไปคุยกันต่อเห็นสนุกเลยนะว่าชีวิตหนูมช.แล้วกว่าจะเข้ามาเรียนที่ศิลปากรกว่าจะสร้างสรรค์ผลงานที่ใครๆเห็นก็อึ้งทึ่งเสียวขนาดนี้นะใช่มันไม่ธรรมดาครับแต่ต้องรอให้เขาพาไป
ในช่วงหน้าตอนนี้ฟอนออกกันนะไปกันขอขอบคุณ Nissan Almera